ไปดูบรรยากาศการคัดเลือกทหารบ้างนะครับแม่ทัพภาคที่3สังเกตการตรวจเลือกทหารกองเกินประจำปี2560ครับที่โรงยิมเนเซียมสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกพลโทวิจักรสิริบรรศพแม่ทัพภาคที่3นายสุประชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกรองผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเมืองพิษณุโลกและคณะได้เดินทางไปสังเกตการการตรวจเลือกทหารของพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นวันที่3ของการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2560โดยในวันนี้รายชื่อในการตรวจเลือกจำนวน501นายและมีผู้ผ่อนผันและสามารถเข้ารับการตรวจเลือกเหลือเพียง278นายต้องเข้ารับราชการทหารกองเกินเข้าประจำการในวันนี้จำนวน78นายซึ่งตั้งแต่เช้าที่ผ่านมามีชายไทยในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกสมัครใจเป็นทหารและจำนวน35นายแม่ทัพภาคที่3ครับได้ตรวจดูความเรียบร้อยของบรรดาอาสาสมัครที่ดูแลความสงบจากนั้นแวะทักทายชายชะกันที่มารอการตรวจเลือกทหารในครั้งนี้พร้อมให้กำลังใจและเชิญชวนให้ชายไทยที่มารับการคัดเลือกสมัครใจเข้ารับราชการทหารเพื่อรับใช้ชาติและเป็นการฝึกร่างกายให้แข็งแรงอีกทั้งยังมีเงินเดือนใช้ระหว่างอยู่ประจำการด้วยครับประเด็นหนึ่งหรือเปล่าเนี่ย